ีค่ะพบกันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันจันทร์นะคะนักเรียนชั่วโมงที่2นะคะเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2/3นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกคนเลยเป็นไงคะนักเรียนวันจันทร์หยุดไปกี่วันนะ2วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็ไปเที่ยวสนุกสนานกันมาใช่ไหมคะแล้วก็บางก็ได้รับความรู้กันมาบ้างใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมต้องทบทวนบทเรียนอยู่เสมอเลยนะคะนักเรียนเพราะเราจะมีการสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสอบปลายภาคนะคะประมาณต้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะค่ะและเมื่อสอบปลายภาคแล้วเราก็จะมีการปิดภาคเรียนที่หนึ่งนะคะปิดภาคเรียนที่1นะคะส่วนเมื่อไหร่นั้นก็จะมีหนังสือแจ้งอีกครั้งนึงใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเพราะ1ปีการศึกษานี่เรามีกี่ภาคเรียน2ภาคเรียนใช่ไหมคะค่ะทบทวนบทเรียนไว้สม่ำเสมอนะนะคะค่ะที่สำคัญที่สุดก็คือในชั่วโมงเรียนนั่นเองนะคะขอเสียงปรบมือ10ครั้งค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังเดี๋ยววันนี้จะมีแบบทดสอบสักนิดนึงนะคะมีแบบทดสอบด้วยกัน5ข้อเก็บคะแนนนะคะเดี๋ยวหมดชั่วโมงคุณครูขอสมุดด้วยนะคะขอสมุดเก็บคะแนนนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้ลงคะแนนไว้นะคะเป็นปัจจุบันนะคะเดี๋ยวไปพบกับแบบทดสอบกันเลยเขียนวันที่ก่อนเลยค่ะนักเรียนวันจันทร์ที่18สิงหาคมนะคะพุทธศักราช2557เขียนกลางหน้ากระดาษเลยทดสอบมีด้วยกันกี่ข้อคะนักเรียน5ข้อเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5ไว้เลยค่ะเดี๋ยววันที่ใครเขียนครบถ้วนวันอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.เท่าไหร่คุณครูก็จะให้คะแนนเพิ่มไปนะคะเพิ่มไปนะในส่วนของวันที่แล้วก็นไงคะครบกันหรือยังมี5ข้อนะคะมีเศษกระดาษบ้างไหมล่ะหรือสมุดที่ไม่ใช้แล้วนำมาคิดได้นะคะนักเรียนเพราะว่าคณิตศาสตร์นี่เราก็ต้องคิดนะคะเราจะเดาอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกนะคะกขคมี3ตัวเลือกนะคะนักเรียนนะคะหาสมุดที่ไม่ใช้ตอนป.1หรือสมุดเปล่าๆจะเล่มเล็กเล่มใหญ่ก็แล้วแต่นะคะนำมาคิดกันให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะเขียนลงไปในสมุดนะคะลูกข้อที่1การบวกในข้อใดไม่มีการทด
การบวกในข้อใดไม่มีการทดไม่มีการทดนะคะลูกข้อป128บวก3ข้อข157บวก42ข้อค190บวก6 61เอาข้อไหนที่เป็นการบวกไม่มีการทดเลือกมา1ข้อนะคะที่เห็นว่าถูกที่สุดเสร็จไหมคะธานาธนกรเอาไม่ธนภูมิมีใครไม่ได้เขียนลงไปบ้างไหมไปนะคะข้อ2ข้อที่2ผลบวกของ208บวก319มีการทดที่หลักใดผลบวกของ208บวก319มีการทดที่หลักใดนะคะก็หลักหน่วยขอหลัก10ขอหลัก100หลักหน่วยหลัก10แม้ว่า9 8เท่ากับ5 8ต่อไปข้อ3ได้หรือยังคะมีใครยังไม่เสร็จยกมือได้มาทบทวนเรื่องการบวกสักนิดนึง
ไปข้อ3ค่ะ325บวก146นะคะเท่ากับเท่าไหร่325บวก146เท่ากับเท่าไหร่การหาผลบวกของ2จำนวนนี้จะต้องหาผลบวกตัวเลขใดก่อนนะคะจะต้องหาผลบวกตัวเลขใดก่อนก5บวก6หรือข2บวก4หรือข3บวก1